นะครับปริญญาใจเนี่ยโอ้โหดังสุดขั้วเลยนะครับท่านผู้ชมก็นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะพื้นที่หรือที่อยู่นะครับให้เห็นกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นที่เขาสร้างพญานาคนะครับนาคตัวยาวเลยท่านผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมจะเห็นไปพร้อมกันที่ผมไลฟ์ให้ดูนะท่านผู้ชมนะว่าเป็นพญานาคที่รูปอันนี้ยังไม่ลงสีนะใครที่จะบริจาคสีลงสีทำบุญก็เชิญนะครับนี่ก็สร้างองค์พระนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเยอะแล้วนะท่านผู้ชมอยู่ด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับเป็นวัดเก่านะเป็นวัดอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมามากๆหลายตาท่านผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่วัดนะครับท่านผู้ชมนี่คือที่ผมพามาชมเนี่ยคือบรรยากาศที่วัดนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้ที่เห็นนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไลฟ์ฝั่งนี้ให้ดูนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ผมพาผู้ชมมาส่องเลขนะอันนี้ก็คือเนี่ยนะครับนี่หนทางนะเขาลาดยางเอ้ยเทคอนกรีตไม่ใช่ลาดยางเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะได้เลขเด็ดนะผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยนะครับท่านโปรดนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่านี่สิครับอากาศร้อนร้อนมากแบบนี้คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนะที่ของคุณพี่ศิขรอำไพพงศ์นะศิลปินที่รู้จักและคุ้นเคยกันในเพลงดังๆนะปริญญาใจแล้วก็หลายงานเพลงนะมีคนเข้ามาขอโชคขอลาภค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับนี่คาถาอันนี้บรรยากาศที่ก็มาขอพรนะครับท่านผู้ชมนี่พ่อปู่นะครับนาคราชนะฮันตานะครับร้อนมากเลยร้อนเราก็จะทนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเจอเลขดีเลขดังเลขเด็ดต่างๆแล้วเจอพี่นางเดี๋ยวจะได้เลขกันด้วยนะผู้ชมนะนะครับแล้วก็จะได้เรียกอะไรจะได้รู้กันนะไปกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะส่องเลขให้ผู้ชมนะนี่คือพญานาคปู่มุจรินนะปู่มุจรินเนี่ยนะบางทีท่านก็บางคนเขาทาสีนี่ทาสีดำนะเป็นสีทองก็ได้สีเขียวก็ได้จะไปสีเลียดนะบางคนสีเลียดเอ๊ะต้องสีนั้นสีนี้เป็นพญานาคนี่ท่านมีทุกสีครับ7สีนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีได้ถึง7สีทีเดียวนะครับท่านจะแปลงสีไหนก็ตามนะอันนี้ทำพญานาคนะพ่นน้ำนะครับที่พ่นน้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือบรรยากาศของวัดป่าสว่างธรรมนะครับ
จริงวัดป่าสว่างธรรมเนี่ยนะวันนี้เขามีงานจัดงานด้วยนะแล้วมีคอนเสิร์ตแล้วจัดงานนะครับก็จัดไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะครับก็เรื่องของโควิดหรืออะไรทำไมค่าเจ็บเนี่ยปัญหามันเกิดนะครับเลยไม่ได้จัดงานแต่เลขก็จัดได้ครับจัดเลยจัดตามใจอยากเลขที่ไหนก็ขอเลขนั้นนะครับนี่บรรยากาศเสียงอาจจะดังพระตีละครั้งที่วัดนะผู้ชมเลยเป็นวัดนะครับแต่ผิดอย่างที่ไปเป็นสนามมวยไม่ได้เป็นวัดนะครับพระตีละครั้งเป้งๆนี่เนาะผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือพระปรางหน้าปกนะปู่มุจรินแล้วก็ปู่นะครับอันตะนาคราชแล้วก็ปู่พญาศรีปทุมมานะครับแล้วก็พ่อปู่นะครับส่งน้ำพระหรือทายิการเพื่อรับพบสงเดินที่นี่นะครับนี่คือบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าสาธุสาธุให้รวยงวดนี้เต็มเต็มงวดแล้วก็โดนแล้วไม่รู้ว่าถูกกันหรือเปล่านะคนมองไม่เหมือนกันนะบางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเจ้าประจำปีของวัดป่าสว่างธรรมไม่ว่าจะเป็นหมอลำนะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิไฟดาวนะก็ปีหน้านะคุณโยมนะเกิดกันนะครับอันนี้ก็คือเขาเลยทางราชการไม่ให้จัดงานปกติเขาจะจัดงานถือว่าวันนี้เป็นงานประจำปีก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นก่อเกิดของวัดนี้นะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำที่จะรองรับน้ำฝนนะครับปีนี้ได้เป็นหมื่นนะลูกบาศก์เมตรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่วัดป่าสว่างธรรมนะผู้ชมผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับนะครับบอกต่อบอกบุญเป็นการไปนะมาร่วมบุญกันได้กับวัดป่าสว่างธรรมสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปส่องเลขนะครับส่องเลขเด็ดที่ว่าเด็ดที่สุดนะครับนะเด็ดสุดก็เลขอะไรก็ต้องดูเองบางคนบอกว่าเอ๊ะเข้ามาก็ไปหากันตรงไหนวะเนี่ยเขาถามอยู่นะกิ๊งบอกโอ้มันมีที่หาอยู่นะครับท่านไม่ไปฝันนะท่านไม่ไปฝันบอกก็ต้องไปหาเองนะอันนี้เขาเบิกทางใหม่นะครับแล้วก็ขุดใหม่นะครับแล้วก็สร้างนะครับใหม่ให้ดีกว่าเก่าด้วยชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่ร้อนสร้างบุญสร้างบารมี
นำแกงขึ้นมาอะไรไม่เกิดสว่างธรรมครับหรือวัดของพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับขอพรขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนานี่ครับนี่ของหลวงพ่อนี่นะให้ปรารถนาสิ่งใดให้สมหวังทุกประการครับร้อนด้วยครับ
ครับเบียร์ที่เขาไว้ที่เสี่ยงโชคนะคุณชมเขาไว้เสี่ยงโชคเบียร์ที่เสี่ยงโชคนะคุณชมเบียร์นี้ก็ทาเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขอพรและขอสมบารมีขอโชคขอลาภเนาะเอาตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะที่เขาทาไว้เนี่ยเราไม่ได้ทาแบบเขาทาไปอธิษฐานเอานะครับผมอธิษฐานของผมนั่นแหละผมอธิษฐานของผมผู้ชมอธิษฐานของผู้ชมนั่นแหละได้เห็นปังๆเต็มๆด้วยกันผู้ชมจะได้มีโชคมีลาภนะครับ